ริสต์มาสก็เป็นเทศกาลที่มีหลายอารมณ์หลายความรู้สึกพี่น้องจะเห็นสัญลักษณ์ของคริสต์มาสหลายอย่างไม่ว่าเทียนที่เป็นความสว่างของขวัญที่เป็นการให้นะครับต้นคริสต์มาสที่เล็งถึงชีวิตใหม่นะครับดนตรีที่สื่อถึงความสุขและอีกสัญลักษณ์หนึ่งก็คือดวงดาวที่สื่อถึงความหวังคริสต์มาสเป็นเทศกาลแห่งความหวังเมื่อเราถึงคริสต์มาสทีไรต่อให้ปีที่ผ่านมามันจะเป็นปีที่ยากหรือหนักขนาดไหนเราก็รู้ว่ายังมีความหวังอยู่เสมอความหวังจึงเป็นสิ่งที่ช่วยขับเคลื่อนชีวิตของเราและเคลื่อนโลกใบนี้ครับมาร์ตินลูเธอร์เคยพูดบอกว่าทุกสิ่งที่ทำขึ้นบนโลกนี้ถูกทำขึ้นโดยความหวังพี่น้องว่าจริงไหมครับทุกสิ่งที่ทำขึ้นบนโลกใบนี้มันถูกทำขึ้นด้วยความหวังคนคิดค้นยาพ่อแม่ออกไปทำงานเด็กสักคนหนึ่งห่อของขวัญให้กับพ่อเด็กสักคนหนึ่งตั้งใจเรียนหนังสือให้จบคนสักคนหนึ่งต่อสู้เพื่ออีกคนหนึ่งทั้งหมดนี้ถูกทำขึ้นโดยความหวังทั้งสิ้นเลยแม้กระทั่งอาชญากรก็ยังมีความหวังว่าอาชญากรรมของเขาจะประสบความสำเร็จทุกอย่างจึงทำด้วยความหวังเป็นแต่ความหวังนั้นจะถูกหรือจะผิดเท่านั้นเองความหวังมันจึงขับเคลื่อนชีวิตของผู้คนให้เขาเอาชนะปัญหาขับเคลื่อนโลกและสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นและมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่จำเป็นต้องอาศัยความหวังในการมีชีวิตอยู่ทิมเคลเลอร์ได้พูดภาพเปรียบสมมุติว่ามีคนสองคนทำงานที่น่าเบื่อจำเจไร้ความหมายคนแรกได้รับสัญญาว่าจะได้ค่าตอบแทนขั้นต่ำในการทำงานทุกวันส่วนคนที่สองทำงานชนิดเดียวกันที่น่าเบื่อจำเจแต่ได้รับสัญญาว่าถ้าคุณทำงานนี้อย่างขยันขันแข็งครบ1ปีคุณจะได้โบนัสเป็นเงิน100ล้านบาทพี่น้องคิดว่าคนทั้งสองคนที่ทำงานชนิดเดียวกันเหมือนกันเนี่ยจะมีความรู้สึกเหมือนกันไหมครับเขาต่างกันแน่นอนเลยคนที่ได้ค่าแรงขั้นต่ำจะรู้สึกว่างานนี้เป็นงานน่าเบื่อหน่ายชีวิตโศกเศร้าแต่คนที่ได้สัญญาว่าสิ้นปีจะได้โบนัส100ล้านเขาจะทำงานที่น่าเบื่อด้วยความสุขเพราะเขารู้ว่าเมื่อครบกำหนดเขาจะได้ผลตอบแทนสิ่งที่คนเชื่อเกี่ยวกับอนาคตกำหนดความรู้สึกและทัศนะของเราต่อสิ่งที่กำลังเกิดในปัจจุบันงานจะน่าเบื่อแค่ไหนมันไม่เกี่ยวประเด็นก็คือว่าในอนาคตอะไรกำลังรอคอยคุณอยู่ความหวังจึงทำให้ชีวิตของเรามีความสุขทำให้เรามีความกระตือรือร้นทำให้เราเผชิญเรื่องยากๆโดยมีกำลังสิ่งที่เราเชื่อเกี่ยวกับอนาคตกำหนดทัศนะที่เรากำลังเผชิญกับสิ่งในปัจจุบันวิธีที่เราใช้รับรู้เหตุการณ์วิธีการตีความล้วนเป็นผลจากความหวังและความเชื่อของเราเกี่ยวกับอนาคตทั้งสิ้นมนุษย์จึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่จำเป็นต้องอาศัยความหวังในการมีชีวิตที่มีความสุขถ้าคุณตัดสิ่งนี้ออกไปชีวิตจะไม่มีทางมีความสุขเพราะชีวิตมันไม่ได้ง่ายอย่างที่ใครคิดทำไมปัจจุบันนี้หนังแนวแฟนตาซีถึงเจริญรุ่งเรืองมากเลยใครๆก็อยากดูหนังแฟนตาซีแม้รู้ว่ามันเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาตอนเด็กๆเราดูซินเดอเรลล่าเจ้าชายมาพบรักกับหญิงชาวบ้านหลายคนใฝ่ฝันว่าวันหนึ่งจะเป็นซินเดอเรลล่าที่พบกับเจ้าชายไปไหนมาไหนซื้อรองเท้าหลวมๆตลอดกะให้มันหลุดเผื่อชายสักคนนึงจะเข้ามาเจอทุกวันนี้เรามีภาพยนตร์ฮอลลีวูดมีอเวนเจอร์ความดีเอาชนะความชั่วแม้ความดีจะแพ้ความชั่วแต่ก็ชั่วคราวสุดท้ายความดีจะชนะความชั่วข่าวที่คนสนใจคือชาวบ้านถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเพราะข่าวเหล่านี้ปลุกความหวังทำให้คนเชื่อว่าเขาสามารถจะพลิกเปลี่ยนชีวิตในชั่วข้ามคืนได้ทำไมสิ่งเหล่านี้ถึงบูมมากในยุคปัจจุบันเพราะมันสะท้อนโครงสร้างหัวใจของเราว่าเราทุกคนเนี่ยล้วนแต่ต้องการความหวังมันคือองค์ประกอบของหัวใจเราถ้าเราจะเข้าใจหัวใจของเราไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อก้อนหนึ่งเท่ากำมือไม่ใช่แค่ความคิดที่เป็นนามธรรมแต่หัวใจถูกประกอบและถูกดีไซน์มาโดยมีความต้องการสำคัญก็คือความหวังที่จะเติมเข้ามาในหัวใจเราจึงร้องหาความหวังเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งในจิตใจของเราไม่เปลี่ยนเท่านั้นความหวังในชีวิต
ยังช่วยเราที่ทำให้มีพลังในการเผชิญกับอุปสรรคถ้าหากมีคนสักคนหนึ่งหูตึงท่านคิดว่าเขาจะสามารถแต่งเพลงได้ไหมครับน่าจะได้นะคนหูตึงน่าจะแต่งเพลงได้แต่คนหูตึงสามารถจะแต่งเพลงที่เพราะเป็นระดับได้รับการยอมรับทั่วโลกพี่น้องคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับผมคิดว่ามันดูจะยากมากมากเลยนะแต่มันมีชายคนหนึ่งครับที่เขาทำสิ่งนี้เขาชื่อว่าบีโธเฟนเริ่มเล่นเปียโนตั้งแต่อายุ5ขวบเปิดคอนเสิร์ตในที่สาธารณะตั้งแต่อายุ7ขวบเขาเป็นนักเปียโนที่มีฝีมือยอดเยี่ยมแต่แล้วเมื่ออายุ26ปีเขามีปัญหาการได้ยินและปัญหานี้ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเขาไม่ได้ยินเสียงคนกระซิบไม่ได้ยินเสียงในห้องก้องๆแล้วมันก็เลวร้ายลงเลวร้ายลงจนกระทั่งหูตึงดับสนิทในที่สุดเขาเก็บเรื่องราวอาการป่วยของเขาเอาไว้เพราะในสังคมสมัยก่อนคนพิการจะไม่ได้รับการโอกาสและต้องกลายไปเป็นขอทานเขากลัวว่าชีวิตของเขาจะต้องกลายไปขอทานเขาก็เลยผันตัวเองจากการเป็นนักเปียโนไปเป็นนักแต่งเพลงแทนเขาแต่งเพลงจำนวนมากออกมาเพื่อจะสร้างการยอมรับกับผู้คนจน5ปีผ่านไปเขาจึงค่อยเปิดเผยกับสาธารณชนว่าเขาหูตึงผู้คนแปลกประหลาดใจกับผลงานของเขาและเพราะการที่เขาหูตึงทำให้แนวเพลงที่เขาแต่งไม่เหมือนกับแนวเพลงทั่วไปในสมัยนั้นในสมัยนั้นคนแต่งเป็นเพลงแนวยุคคลาสสิกแต่บีโธเฟนแต่งด้วยแรงขับดันจากความรู้สึกเพราะความรู้สึกเป็นส่วนที่ชัดที่สุดที่เขาได้ยินเขาแต่งด้วยแนวของอารมณ์และมันทำให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างจากคนในยุคเดียวกันซิมโฟนีหมายเลข5เป็นบทเพลงที่มีชื่อเสียงมากที่สุดบทเพลงหนึ่งของบีโธเฟนถูกแต่งตอนบั้นปลายของชีวิตที่เขามีอาการการได้ยินถึงขั้นวิกฤตและซิมโฟนีหมายเลข9เป็นอีกหนึ่งเพลงที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเขาถูกแต่งขึ้นตอนช่วงที่เขาหูตึงดับสนิทแล้วบีโธเฟนสามารถที่จะทลายข้อจำกัดเพราะการเกี่ยวข้องกับเพลงคุณต้องใช้เพียงแค่หูในการรับรู้คุณใช้ตาดูเพลงไม่ได้ต้องใช้หูที่จะรับรู้บีโธเฟนไม่มีอุปกรณ์อวัยวะในการรับรู้สิ่งนั้นแต่เขาสามารถทำสิ่งนั้นได้เพราะว่าเขามีความหวังเขามีความเชื่อถ้าคุณมีความหวังมันจะทลายข้อจำกัดหลายอย่างและบทเพลงที่ยิ่งใหญ่ถูกประพันธ์ในช่วงเวลาที่เขาหูตึงสนิทเราอาจจะยังไม่หมดหวังถ้าเราไม่ยอมหมดหวังเอเมนไหมครับความหวังมีพลังมากกว่าประสาทรับรู้เสียด้วยซ้ำมีหลายสิ่งที่หูของคุณไม่ได้ยินคุณอยากได้ยินสิ่งนี้แต่หูคุณไม่สามารถจะรับรู้มันได้มีหลายอย่างที่คุณอยากเห็นแต่ตาคุณไม่สามารถจะเห็นมันได้แต่ความหวังจะทำให้เรารับรู้สิ่งที่หูไม่ได้ยินและตายังมองไม่เห็นได้ความหวังสามารถรับรู้สิ่งที่เกิดในอนาคตได้มันคือคุณความดีงามที่พระเจ้าให้กับมนุษย์เป็นของขวัญเพื่อเราจะใช้ต่อสู้กับความโศกเศร้าความหดหู่ของชีวิตในปัจจุบันได้ความหวังจะเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆที่สำคัญและช่วยชีวิตเรามีความสุขแต่มาถึงตอนนี้เรากลับพบว่าคนจำนวนมากไม่กล้าที่จะหวังไม่อยากคาดหวังเพราะอะไรครับมันมีความย้อนแย้งบางอย่างเกี่ยวกับความหวังแม้เรารู้ว่าความหวังจะเป็นสิ่งที่ดีและจำเป็นแต่มันมีความย้อนแย้งบางอย่างจากประสบการณ์ชีวิตที่ทำให้เราไม่กล้าคาดหวังอย่างที่หนึ่งก็คือหวังมากเมื่อผิดหวังก็เสียใจมากเรารู้สึกไม่อยากจะคาดหวังเพราะว่าเราเคยหวังแล้วผิดหวังก็เสียใจก็เลยไม่กล้าคาดหวังสูงเพราะว่าไม่อยากเจ็บตอนสมัยเราเด็กเราถูกโปรโมทให้เป็นคนกล้าหวังผู้ใหญ่ถามเราว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรผู้ใหญ่บอกเราบอกว่าถ้าเชื่อจะทำได้ทุกอย่างและทำให้เราโตขึ้นด้วยความคิดว่าชีวิตมีความหวังทุกอย่างสวยงามแต่เมื่อวันที่เราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่จริงๆเราพบว่าชีวิตจริงมันไม่ได้เหมือนกับที่เราเคยคิดเราเจอความทุกข์เราผิดหวังเสียใจจนผู้ใหญ่บางคนประทับตราตัวเองว่าเป็นคนล้มเหลวเขาตีตราตัวเองว่าเป็นคนใช้การไม่ได้
กลายเป็นว่าความคาดหวังที่สูงได้ทำให้เขาบาดเจ็บและกลายเป็นรับผลร้ายจากความหวังซึ่งเป็นสิ่งที่ดีความย้อนแย้งนี้จึงเกิดขึ้นและทำให้หลายคนไม่กล้าหวังเพราะหวังมากก็เจ็บมากความย้อนแย้งอย่างที่สองเมื่อสมหวังก็กลัวที่จะเสียมันไปเราตั้งเป้าหมายและเมื่อสำเร็จแล้วแทนที่เราจะสบายใจมีความสุขแต่กลับมีความรู้สึกหนึ่งขึ้นมาทันทีเมื่อเราสมหวังก็คือแล้วฉันจะเสียมันไปหรือเปล่าเราเจอคนรักแล้วเราก็กลัวจะเสียคนรักเราความตายจะมาพรากเราหรือเราจะจากคนรักเราไปก่อนธุรกิจเราถึงจุดที่เราหวังเอาไว้แล้วแต่วันนั้นก็มีความกลัวว่าความเปลี่ยนแปลงจะทลายความมั่นคงของเราสมหวังแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกหนึ่งคู่กันเสมอก็คือเรากลัวจะเสียสิ่งที่มันเป็นความสมหวังของเราในวันนี้นี่คือความย้อนแย้งอย่างที่สองของความหวังและอย่างที่สามก็คือสมหวังแล้วก็ยิ่งหวังมากขึ้นไปอีกอันนี้กลายเป็นคนที่ไม่อิ่มเราตั้งใจเอาไว้ว่าถ้าเราได้เงินในบัญชีธนาคารถึง7 หลักเราจะพอใจแต่พอถึง7 หลักจริงๆแล้วก็ไม่มั่นใจก็อยากมี8 หลัก8 หลักแล้วก็เป็น9 หลักเราอยากจะเพิ่มมันไปเรื่อยๆเพราะความกลัวหรือความโลภมันทำให้เราหวังอยากจะได้มากขึ้นกลายว่าความหวังทำให้เราเหน็ดเหนื่อยมากขึ้นเรื่อยๆอย่างนั้นหรือนั่นเป็นความย้อนแย้งที่แปลกจริงๆบางคนสัญญกรรมมาแล้วก็อยากไปสัญญกรรมใหม่สัญญกรรมหลายครั้งแล้วก็ยังเห็นทิฏฐิในใบหน้าหรือร่างกายของตัวเองคู่รักบางคนฝ่าด่านพ่อตาแม่ยายฝ่าอุปสรรคจนได้แต่งงานสุดท้ายพอนานวันหลังแต่งความรู้สึกเติมเต็มในใจมันก็ไม่เหมือนกับวันแรกกลายเป็นว่าสมหวังแล้วก็ยังอยากที่จะมีมากขึ้นไปอีกความย้อนแย้งทั้ง3นี้เนี่ยทำให้เราเกิดความรู้สึกไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วชีวิตเราต้องการความหวังจริงๆหรือเปล่าบางคนเพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้เจ็บก็เลยเลิกหวังไม่คาดหวังอะไรและปล่อยชีวิตของเขาให้ลอยไปเหมือนกับเรือตามกระแสน้ำจะพัดพาอะไรจะเกิดมันก็เกิด whatever will be will be นะเพลงโปรดของเขาคือ que sera sera อะไรจะเกิดก็เกิดไปชีวิตชั้นก็ไปแบบนี้แต่มันก็จะกลับมาสู่พาร์ทแรกที่ผมได้พูดว่าแล้ววิธีการใช้ชีวิตแบบนี้คือวิธีที่ถูกต้องจริงเลยเพราะตราบใดก็ตามเมื่อหัวใจเราถูกดีไซน์ให้ต้องการความหวังและมนุษย์ยังต้องการความหวังในการอาศัยดำรงชีวิตการที่เราปฏิเสธไม่หวังเลยมันไม่น่าจะใช่วิธีที่แก้ปัญหาด้านจิตใจของเราเราจะทำอย่างไรดีครับถ้าความหวังเป็นสิ่งที่จำเป็นและดีแบบนี้แต่ขณะเดียวกันมีความย้อนแย้งและราคาที่ต้องจ่ายกับมันอะไรคือสิ่งที่จะแก้โจทย์เหล่านี้ในชีวิตของเราวันนี้ผมอยากจะพูดถึงสาเหตุหนึ่งทำไมความหวังซึ่งเป็นสิ่งที่ดีถึงเติมใจคนไม่ได้ปัญหาไม่ใช่เพราะความหวังเป็นสิ่งที่ผิดหรือไม่ดีแต่ปัญหาเกิดเพราะว่าเราไปหวังในสิ่งที่ไม่สามารถเติมใจเราได้จริงๆต่างหากเราหวังอย่างผิดๆนั่นเองความปรารถนาของคนเป็นหลุมลึกมากกว่าที่เราจะคิดและไม่มีสิ่งใดในโลกนี้หรอกที่สามารถจะเติมจิตใจเราให้เต็มได้เรื่องนี้ถูกพิสูจน์จากชีวิตมนุษย์มาหลายชั่วรุ่นอายุคนว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้สามารถเติมจิตใจของเราให้เต็มได้หรอกเราคิดว่าถ้ามีแบบนั้นเราจะมีความสุขวันหนึ่งเมื่อเราไปถึงสิ่งนั้นเราก็จะมีความกลัวและเราก็จะต้องมีให้มากขึ้นหลายคนเชื่อว่าจะเติมเต็มชีวิตด้วยบางสิ่ง somethingเขาคิดว่าวิธีทำให้ชีวิตเต็มความหวังก็คือต้องหา something หาบางสิ่งไม่ว่าจะเป็นการเรียนการงานการเงินครอบครัวอำนาจเมื่อความหวังของเราไปอยู่ใน something หรือบางสิ่งเราก็จะเข้าความย้อนแย้งทั้ง3ที่ผมว่านั่นแหละครับเมื่อความคาดหวังอยู่กับบางสิ่งวิธีตอบสนองของเราคือต้องวิ่งตามล่าบางสิ่งนั้นและยิ่งเราตามล่าสิ่งนั้นมากแค่ไหนมันก็ยิ่งตอกย้ำความขาดแคลนในใจของเรามากเท่านั้นยิ่งคุณตามล่าบางสิ่ง
ก็ยิ่งขยายช่องว่างในจิตใจว่าคุณขาดแคลนบางสิ่งและความรู้สึกขาดแคลนนี้มันจะทวีขึ้นในใจใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเราจึงไม่สามารถจะปิดช่องว่างในใจด้วยการตามล่าบางสิ่งมาเติมเต็มชีวิตของเรายิ่งคุณวิ่งตามบางสิ่งความสุขจะยิ่งวิ่งหนีไปจากคุณและเมื่อคุณได้บางสิ่งความกลัวก็จะมาเป็นเพื่อนกับบางสิ่งของคุณคุณจะกลัวที่จะเสียมันไปเพราะมันคือสิ่งที่คุณตามล่ามานี่จึงเป็นปัญหาของมนุษย์ทุกคนเพราะว่าเราฝากความหวังไว้กับบางสิ่งเมื่อเรา achieve สิ่งนี้บรรลุสิ่งนี้มันจะทำให้ชีวิตของเราสมหวังแต่นั่นกลับพลากความสุขไปจากเรานั่นกลับยิ่งขยายช่องว่างในใจของเราและเป็นเหมือนการวิ่งตามภาพลวงตาเป็นเหมือนกับเด็กที่วิ่งตามไล่ล่ารุ้งกินน้ำเพียงเพราะว่าเราเห็นมันและเราวิ่งตามมันแต่เราไม่มีทางจะไขว่คว้ามันได้นี่จึงเป็นปัญหาด้านจิตวิทยาของมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้และเป็นปัญหาสากลของมนุษยชาติทั้งหมดคือการเติมเต็มความหวังด้วยบางสิ่งแต่ความหวังแบบที่พระคัมภีร์สอนความหวังแบบที่เป็นความหมายของคริสต์มาสมันมีแง่มุมบางอย่างที่แตกต่างออกไปจากการวิ่งตามล่าบางสิ่งมีพี่น้องสุภาพสตรีท่านหนึ่งในคริสตจักรของเราเธอได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์มาเมื่อประมาณสัก2ปีที่ผ่านมาผมได้ฟังเรื่องราวของเธอและพบว่าสิ่งที่เธอได้เผชิญเนี่ยเป็นเรื่องที่มันหนักมากเลยสำหรับผู้หญิงอายุประมาณ20กว่าถ้าผมเจอเรื่องราวแบบเธอผมก็ไม่รู้ว่าผมจะสามารถผ่านมันได้อย่างไรวันนี้ผมอยากให้พี่น้องได้ลองฟังเรื่องราวของเธอนะครับพี่น้องของเราท่านนี้นะครับคุณแอมครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ชื่อแอมนะคะจากกลุ่มโตไลฟ์ค่ะก็ขอย้อนไปเมื่อตอนเด็กๆนิดนึงนะคะแอมเกิดเป็นลูกคนเล็กในบ้านค่ะแต่ว่าเป็นลูกคนเล็กที่มีฝันใหญ่ค่ะอยากจะดูแลคนในบ้านให้เขาสบายแล้วก็ให้ตัวเองมีชีวิตที่สบายด้วยแล้วแอมก็เลยมีความใฝ่ฝันค่ะตั้งใจเรียนวิชาไหนที่เรียนไม่เก่งก็ทำให้เก่งให้ได้วิชาไหนที่ไม่ถนัดก็ทำให้ถนัดให้ได้พอเรียนจบมาเนี่ยก็หางานหาธุรกิจอะไรก็ตามที่จะทำเงินได้เยอะๆทำกำไรได้เยอะๆเพิ่มขึ้นเพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการดูแลที่บ้านได้เราก็ซื้อของที่เราอยากได้ได้ด้วยเงี้ยค่ะแล้วพอชีวิตแอมโฟกัสที่เงินแบบนั้นนะคะมันก็เลยมีความผิดพลาดจากที่ชีวิตที่เป็นกำไรอยู่เนี่ยมันก็เลยได้หนี้กลับมาแทนนะคะกลายเป็นหนี้ติดตัวมาถึง8หลักด้วยกันค่ะก็เป็นช่วงเวลาที่ทุกข์มากเลยค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะจัดการชีวิตยังไงเป็นช่วงเวลาที่สิ้นหวังมากแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็มีพี่ที่ทำงานด้วยกันนะคะมีพี่เบสพี่ป่วยที่เขามีกิจกรรมของโบสถ์มีกิจกรรมของแคร์แอมก็สงสัยว่าเขามาทำอะไรกันเขาทำไมเขามีชีวิตที่มีภาระหนักหนาแต่เขาก็ยังมีความสุขแอมก็เลยสนใจว่าเขามาทำอะไรกันที่นี่แล้วเพราะอะไรเขาถึงรู้สึกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ในชีวิตเขาเหลือเกินจากเวลานั้นที่ยังมีความทุกข์มากแล้วก็อับอายไม่ได้เปิดเผยปัญหานี้ให้ใครรู้พอรู้สึกว่ามันคือหลักฐานชิ้นโตของความโง่เขลาของเราอะค่ะตอนนั้นชีวิตแอมมันเหมือนแบบหดเล็กเหลือแค่นิ้วก้อยนิ้วเดียวแล้วก้อนนี้ก้อนนั้นก็เป็นเหมือนลูกแตงโมใหญ่ๆที่อยู่บนนิ้วก้อยของแอมอะค่ะมันงนเงนแล้วก็หนักหนาแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยความหวังตอนนั้นก็อยู่ที่แค่ตัวเองคนเดียวเลยมันก็เลยสิ้นรู้สึกว่าไม่ลึกๆถึงแม้ว่าจะเชื่อว่าตัวเองเนี่ยสามารถจัดการได้คือถ้าเราสร้างหนี้ได้เราก็น่าจะแก้หนี้ก้อนนี้ได้แต่มันเป็นความมั่นใจที่งนเงนมากเลยค่ะแต่พอในวันที่เริ่มมารู้จักกับพระเจ้าในวันที่ตัดสินใจรับเชื่อพระเจ้าอะค่ะมันก็ไอ้เจ้าลูกแตงโมนั้นนะคะมันก็ไม่ได้ทับอยู่บนนิ้วก้อยของแอมมันแค่กลิ้งไปอยู่ข้างๆแต่ว่าแอมได้รู้จักสิ่งกลมๆที่ใหญ่กว่าลูกแตงโมมากเลยก็คือพระเจ้าถ้าสำหรับส่วนตัวแอมเนี่ยพระเจ้าเป็นเหมือนขนาดของโลกใบนี้เลยค่ะ
ที่อันเป็นแค่นิ้วก้อยนิ้วเดียวนี่ก้อนนั้นก็เป็นแค่ลูกแตงโมลูกเดียวแต่พระเจ้ายิ่งใหญ่กว่านั้นเยอะมากเราก็เลยสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งแรกในใจก็คือมันรู้สึกสงบใจขึ้นมามันรู้สึกว่าไม่ใช่มีแค่เราแค่คนเดียวแต่มีพระเจ้าที่ใหญ่มากๆอยู่กับเราแล้วอะค่ะนอกจากได้พระเจ้ามาแล้วเนี่ยก็ได้ชุมชนพี่น้องอะค่ะมีพี่ๆน้องๆที่คอยให้กำลังใจในวันที่เรารู้สึกว่าเราจะไม่ไหวเราก็ยังมีเขาอยู่คอยอธิษฐานเผื่อคอยดูแลแล้วก็ช่วยเหลือกันเท่าที่ช่วยได้อะค่ะแล้วสุดท้ายที่ใหญ่ที่สุดก็คือแอมมีความหวังใหม่ขึ้นมาว่าหรือว่าเหตุการณ์ที่หนักหนาอันเนี้ยคือการเรียกใช้ของพระเจ้าที่เรียกให้แอมมารู้จักกับพระเจ้าเพราะว่าหลังจากที่รู้จักแล้วแอมได้กลับมาใช้ความสามารถจริงๆของตัวเองได้กลับมาทำธุรกิจที่มันอยู่บนความเป็นจริงมากขึ้นได้ใช้ชีวิตอย่างที่เป็นประโยชน์กับคนรอบข้างได้ดูแลรอบข้างที่ไม่ใช่แค่วิ่งไล่หาเงินหาความสำเร็จอย่างที่ผ่านมาค่ะวันนี้ก็รู้สึกว่าพระเจ้าเป็นความหวังที่มั่นคงเหลือเกินค่ะในชีวิตแอมก็เปลี่ยนแปลงชีวิตไปเยอะมากจากที่คนที่เย่อหยิ่งแล้วก็ลุ่มหลงในของหรูหราในการใช้เงินแก้ปัญหาตอนนี้ก็คือมาใช้ชีวิตที่แบบเรียบๆแต่มันมีความสุขเหลือเกินเลยค่ะทุกวันที่เราได้ใช้ความสามารถของเราทำงานพระเจ้าได้ดูแลคนได้ทำงานที่ใช้ความสามารถของเราเป็นการโค้ชการดูแลเด็กๆแล้วก็ได้มามีทำภารกิจในโบสถ์หลายอย่างก็รู้สึกว่าทุกวันมีความสุขมากเลยค่ะคือถ้าคำถามท้าทายชีวิตแอมในวันนี้เนี่ยก็คือถ้าให้แอมเลือกได้เงินทั้งหมดกลับคืนมาแล้วเสียพระเจ้าไปเนี่ยแอมก็ขอเลือกพระเจ้าดีกว่าเพราะว่าตอนที่มีเงินมากมายนั้นยังไม่ได้มีความสุขแม้แต่เสี้ยวเดียวของตอนที่มีพระเจ้าเลยค่ะขอบคุณความหวังของพระเจ้าที่มาเปลี่ยนชีวิตแอมค่ะก็หวังว่าจะเป็นเมอร์รี่คริสต์มาสนี้นะคะก็หวังว่าพระเจ้าจะเป็นความหวังใหม่ของทุกคนเหมือนกันค่ะอาเมนขอบคุณมากครับคุณแดงขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยนะครับนะครับแล้วก็เราเห็นว่าสถานการณ์หลายอย่างที่เขากำลังเผชิญได้เริ่มได้รับการคลี่คลายผมได้ถามเขาว่าชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างหลังรู้จักพระเจ้าเขาบอกว่าถ้าไม่มีพระเจ้าเขายังไม่แน่ใจว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ในทุกวันนี้หรือเปล่านะแต่พระเจ้าทรงช่วยเขาและเขามีความสุขปัจจุบันเขาไปช่วยสอนเด็กๆในคริสตจักรเด็กทำงานเพื่อสังคมและช่วยเหลือคนเขามีความสุขแม้ว่าไอ้ลูกแตงโมเขามันไม่หายไปแต่เขารู้ว่าวันนี้เขาไม่ได้แบกมันเพียงลำพังพระเจ้าทรงอยู่กับเราพี่น้องที่รักครับความหวังไม่ใช่ผลลัพธ์ของสถานการณ์ที่คลี่คลายแต่ความหวังเป็นสิ่งแรกก่อนที่สถานการณ์จะคลี่คลายถ้าคุณเพียงแค่มีความหวังเมื่อเห็นประกายของการคลี่คลายปัญหาความหวังอาจจะไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณความหวังไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ของสถานการณ์ที่คลี่คลายแต่มันคือสิ่งแรกก่อนสถานการณ์จะคลี่คลายเอเมนไหมครับคุณมองไปที่ครอบครัวของคุณปัญหามันเต็มไปหมดแต่ความหวังคือสิ่งที่จะคลี่คลายปัญหานั้นมองไปที่ธุรกิจการงานการเงินของคุณไม่รู้ว่าจะคลี่คลายอย่างไรเริ่มทำสิ่งแรกด้วยการมีความหวังแล้วคุณจะคลี่คลายสถานการณ์ G.K. Chesterton ได้เคยกล่าวบอกว่าความหวังคือการหวังแม้เมื่อสิ่งต่างๆดูสิ้นหวังและไม่มีสิ่งใดหลงเหลืออยู่เลยหากสิ่งต่างๆดูยังมีหวังได้ความหวังก็เป็นแค่คำพูดสวยหรูซ้ำซากจำเจแต่เมื่อใดก็ตามที่ทุกสิ่งดูไร้ซึ่งความหวังเมื่อนั้นความหวังจะกลับเริ่มมีพลังขึ้นมาอีกครั้งเราจะมีความหวังในสถานการณ์ที่สิ้นหวังและความหวังที่ว่านั้นมันมีความแตกต่างกับการมองโลกแง่บวกทั้งสองอย่างดีมองโลกแง่บวกก็ดีมีความหวังก็ดีทั้งสองอย่างดีหมดเลยแต่มันไม่เหมือนกันครับการมองโลกแง่บวกคือพลังทางจิตวิทยาที่มองเห็นศักยภาพและโอกาสแต่ความหวังของคริสเตียนไม่ได้เกิดจากจิตวิทยาไม่ได้เกิดจากการมองเห็นโอกาสหรือศักยภาพแต่ความหวังของคริสเตียนเกิดจากการมองเห็นพระเจ้ารับรู้ถึงพระเจ้าค
ขณะที่การมองโลกแง่บวกคือการวางใจตนเองสถานการณ์หรือผู้คนที่ให้เราพึ่งพาแต่ความหวังของคริสเตียนเกิดจากความวางใจในพระเจ้าการมองโลกแง่บวกอาจทำให้เราคิดเข้าข้างตัวเองถ้าหากเราไม่สมดุลมันอาจจะทำให้เราเป็นคนที่โลกสวยและใช้ชีวิตอย่างประมาทแต่ความหวังแบบคริสเตียนคือการรับรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงรับรู้ปัญหารับรู้ความเสี่ยงแต่รับรู้การดำรงอยู่ของพระเจ้ามันทำให้เรามองปัญหาโดยรู้ว่าพระเจ้ายังอยู่พระเจ้ายังควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ความหวังจึงเป็นสิ่งที่มีพลังมากกว่าการคิดแง่บวกและมันคือการมองโลกอย่างสมจริงซึ่งจะมีความหวังแบบนี้ได้ทางเดียวเท่านั้นคือต้องมีพระเจ้าเข้ามาในชีวิตทางเดียวเท่านั้นที่เราจะไม่ไปเติมความหวังด้วยบางสิ่งก็คือต้องมีบางคนที่พิเศษมากและยิ่งใหญ่มากที่ช่วยเหลือดูแลเราและควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราถ้าเราจะไปเวเดิมแบบที่คนทุกรุ่นทุกสมัยทำกันมาคือแสวงหาบางสิ่งเพื่อจะเติมความหวังและช่องว่างเราก็จะพบว่ายิ่งวิ่งตามคุณก็ยิ่งว่างยิ่งวิ่งตามก็ยิ่งตอกย้ำความขาดแคลนของคุณและมันเติมเราไม่ได้ด้วยบางสิ่งแต่เราต้องเติมด้วยบางคนที่ยิ่งใหญ่และเป็นผู้สร้างบางคนที่ยิ่งใหญ่รักเราน่าเชื่อถือพิสูจน์ได้รู้จักได้และถ้าเราพบบางคนเรารู้จักเขาจนเราไว้วางใจในเขาเมื่อนั้นบุคคลผู้นี้คือพระเจ้าจะเติมจิตใจของเราให้เรารับรู้การควบคุมและทำให้ชีวิตของเราพบความสงบขึ้นมาได้ในฮีบรูบทที่10ข้อ23บอกว่าขอให้เรายึดมั่นในความหวังโดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงซื่อสัตย์ความหวังของคริสเตียนจึงมาจากการยึดมั่นในพระเจ้าที่ซื่อสัตย์ไม่โกหกไม่ทำสิ่งชั่วร้ายไม่เปลี่ยนแปลงไปมามีฤทธิ์อำนาจเป็นผู้สร้างชีวิตเราและเป็นบิดาผู้รับเราเป็นบุตรที่รักการยึดมั่นความดีและความรักของพระเจ้าทำให้ความหวังของชีวิตเราอยู่บนสิ่งที่ดำรงอยู่นิรันดร์กาลอยู่บนพระผู้สร้างที่มีฤทธิ์อำนาจเหนือทุกสิ่งอยู่บนพ่อฝ่ายวิญญาณที่รักเราด้วยความรักแบบที่ไม่มีเงื่อนไขมันทำให้จิตใจของเรามีความมั่นคงทุกครั้งที่ผมมีความกังวลทุกครั้งที่ผมมีความทุกข์ใจแทนที่ผมจะมองไปที่ปัญหามากขึ้นผมพยายามที่จะมองเห็นพระเจ้าให้มากขึ้นและยิ่งผมเห็นพระเจ้ามากขึ้นยิ่งผมใกล้พระเจ้ามากขึ้นผมยิ่งกังวลและกลัวกับปัญหานั้นน้อยลงไปคุณจะแก้ปัญหาด้วยการพยายามแก้มันอย่างเดียวไม่ได้เท่านั้นเพราะปัญหานี้จะมีปัญหาใหม่แต่เมื่อคุณเจอพระเจ้าชีวิตคุณจะเต็มไปด้วยสันติสุขความยินดีพระเจ้าองค์นี้รักคุณและไม่อยากจะอยู่บนสวรรค์ห่างไกลจากคุณแต่พระองค์ลงมาอยู่บนโลกมารับสภาพเป็นมนุษย์เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วมาเกิดในรางหญ้ามีนามว่าเยซูเพื่อจะบอกกับทุกคนว่าพระเจ้าอยู่ใกล้ๆคุณพระองค์ต้องพยายามสื่อสารด้วยวิธีนี้เพื่อจะบอกว่าคุณสามารถรู้จักกับพระองค์ได้พระองค์รักคุณและอยากจะอยู่กับคุณหัวใจของคริสเตียนจึงไม่ใช่แค่คำสอนของพระเยซูเท่านั้นแม้ว่าพระองค์จะสอนดีมากๆแต่คือการเสด็จมาบนโลกใบนี้ของพระเยซูการมาอยู่กับเราทุกคนนั่นคือหัวใจของคริสต์ศาสนาเรามีพระเจ้าที่อยู่กับเราและทำให้เราเต็มไปด้วยความสุขในยอห์นบทที่3ข้อ16บอกว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พระเจ้าต้องการจะอยู่กับคุณพระองค์ต้องการจะบอกคุณว่าพระองค์สามารถเติมช่องว่างของความหวังในจิตใจได้พระเยซูไม่ได้แค่สอนเส้นทางแต่พระเยซูบอกว่าเราเป็นเส้นทางเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตพระเยซูไม่ได้แค่สอนเรื่องการฟื้นคืนพระชนม์แต่พระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์พระเยซูไม่ใช่พระเจ้าที่ตายไปแล้วแต่เป็นอยู่และไม่ห่างไกลจากเราเลยวันนี้เมื่อวางใจในพระเจ้าจะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านอย่าไปสู่แนวทางแบบเดิมแต่ไปสู่แนวทางแบบที่พระเจ้าได้ช่วยเหลือท่านสิครับ
ผมตระหนักความจริงว่าเราไม่สามารถจะทำให้ใครวางใจกันได้เราทำได้แค่ให้เขาได้พบกันรู้จักกันเราไม่สามารถทำให้ใครรักกันได้เราทำได้แค่ให้เขาได้รู้จักกันผมไม่สามารถจะทำให้ท่านวางใจพระเจ้าได้ผมทำได้เพียงแค่เชิญชวนอธิบายและให้ท่านได้รู้จักพระองค์ก่อนที่จะตัดสินใจเองว่าพระเจ้าองค์นี้น่าไว้วางใจหรือไม่ผมไม่สามารถจะทำให้ท่านรักพระเจ้าได้ผมทำได้แค่ให้ท่านได้รู้จักกับพระเจ้าและมีประสบการณ์เหล่านั้นกับพระเจ้าเองความวางใจคือเรื่องส่วนตัวระหว่างคนสองคนผมเป็นคนกลางคนหนึ่งที่จะบอกว่ากับคนผู้นี้ผมรู้จักและทำให้ผมวางใจและมีพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งหมดของผมวันนี้ผมแนะนำบุคคลผู้นี้ให้ท่านได้รู้จักและถ้าท่านได้รู้จักกับบุคคลผู้นี้ที่อยู่ใกล้ๆท่านจะตัดสินใจได้เองในภายหลังว่าบุคคลผู้นี้น่าไว้วางใจอย่างที่ผมได้บอกหรือเปล่าวันนี้ถ้ารู้จักพระเจ้าชีวิตของท่านจะได้รับการเติมอย่างพิเศษจริงๆนั่นเป็นประสบการณ์ที่ผมและคริสเตียนมากมายทั่วโลกใบนี้ได้มีประสบการณ์ C.S. Lewis เป็นคนที่เขียนนวนิยายเรื่องนาเนียเขาเปรียบเทียบไว้น่าสนใจมากนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็ดเนี่ยมันดำน้ำเนี่ยได้แค่เพียงชั่วคราวก็ต้องขึ้นมาถ้าเด็กทารกรับประทานได้แค่น้ำนมแต่ไม่สามารถรับประทานอาหารแข็งได้นั่นหมายความว่าเป็ดไม่ได้ถูกดีไซน์มาเพื่อโลกใต้น้ำอาหารแข็งไม่ได้ถูกดีไซน์มาเพื่อทารกถ้าปลาสามารถว่ายน้ำได้แต่ไม่สามารถอยู่บนพื้นดินได้ถ้ามนุษย์อยู่ใต้น้ำได้ชั่วคราวแล้วก็ต้องกลับขึ้นมาเหนือน้ำนั่นหมายความว่าพื้นดินไม่ใช่ที่ที่ถูกดีไซน์ให้กับปลาและใต้น้ำไม่ใช่ที่ที่ถูกดีไซน์ให้กับมนุษย์ถ้าโลกใบนี้ไม่สามารถเติมจิตใจของท่านให้เต็มได้นั่นเพราะพระเจ้าดีไซน์โลกนี้ให้เป็นแค่บ้านชั่วคราวพระเจ้าดีไซน์สิ่งของบนโลกนี้ให้เป็นเพียงของชั่วคราวเพื่อตัวท่านจะไปอยู่ที่บ้านนันทาวรที่พำนักแห่งจิตวิญญาณที่เติมจิตใจให้เต็มได้ในวันหนึ่งข้างหน้าความชั่วคราวทุกอย่างจะผ่านไปและเราจะเข้าสู่ที่พำนักอันถาวรด้วยจิตใจที่อิ่มเอมและบริบูรณ์คุณยังจำเรื่องของชายสองคนได้ไหมครับที่เขาทำงานที่จำเจหน้าเบื่อและไร้ความหมายแต่ความรู้สึกชายสองคนนี้ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะความเชื่อเกี่ยวกับอนาคตที่ไม่เหมือนกันของเขาทั้งสองสิ่งที่เราเชื่อเกี่ยวกับอนาคตจะกำหนดความรู้สึกและทัศนะของเราต่อสิ่งที่กำลังเกิดในปัจจุบันนี้ขอให้ท่านได้รู้ว่ามีอนาคตที่ดีรอคอยท่านอยู่ครับมีสิ่งที่ดีที่พระเจ้าผู้รักเรารอคอยเราอยู่เราจะเชื่อสิ่งนั้นได้ก็ต่อเมื่อเราทำความรู้จักกับเขาแล้วเราค่อยตัดสินใจต่อจากนั้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ใช่แค่คำสอนเท่านั้นแต่คือความหวังสำหรับอนาคตต่างหากเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยเรื่องราวแค่คำสอนแต่เปลี่ยนด้วยเรื่องราวแห่งความหวังพลังที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่ปรัชญาศีลธรรมที่ดีแต่มันคือความหวังว่าเราจะดีขึ้นจะมีสิ่งที่ดีรออยู่มันจะเปลี่ยนชีวิตเราและเปลี่ยนโลกใบนี้ได้ครับอย่าให้ความเจ็บปวดกำหนดหน้าตาของชีวิตท่านแต่จงให้ความหวังทำหน้าที่นั้นสำหรับท่านให้ความหวังกำหนดหน้าตาความสุขความหวังกำหนดหน้าตาชีวิตของท่านเพื่อท่านจะใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีความสุขพระเจ้าสัญญาในสุภาษิตบทที่23ข้อ18บอกกับเราว่าแน่นอนมีอนาคตสำหรับเจ้าและความหวังของเจ้าจะไม่สลายชีวิตท่านมีอนาคตที่ดีรอคอยอยู่ถ้าโลกนี้เติมจิตใจท่านให้เต็มไม่ได้เพราะว่าท่านถูกดีไซน์มาเพื่อบางสิ่งที่เป็นนิรันดร์กาลอยู่บนโลกนี้ก็เหมือนคนดำน้ำก็อยู่ชั่วคราว
แต่วันหนึ่งเราจะขึ้นมาเหนือน้ำและมาอยู่ในที่ที่เป็นที่ที่เราถูกดีไซน์จริงๆขอให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีความหวังด้วยกันให้เราร่วมใจอธิษฐานพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงอุดมด้วยความรักที่มั่นคงวันนี้หัวใจของเราขอเปิดออกที่จะให้พระองค์เข้ามาเติมช่องว่างในจิตใจทั้งหมดให้เต็มเพราะพระองค์ทรงอยู่เราจึงเผชิญกับวันพรุ่งนี้ได้เมื่อพระองค์ทรงอยู่ความกลัวก็ได้หายไปพระเจ้าผู้ทรงอยู่ใกล้ๆมีความรักที่มั่นคงและมีพระคุณที่ไม่สิ้นสุดขอทรงให้จิตใจของเราทั้งหลายได้พบที่พำนักให้ความหวังของพระเจ้าได้เข้ามาส่องสว่างในชีวิตอีกครั้งหนึ่งขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้นำให้หลายคนในห้องประชุมนี้และผู้รับฟังได้รับรู้ถึงความรักของพระองค์และได้มีประสบการณ์กับพระองค์เถิดขอทรงให้ความสุขความอิ่มเอมที่พิเศษกับจิตใจของเราทุกคนถ้าท่านมีภาระท่านแบกสิ่งที่เหน็ดเหนื่อยท่านแบกความรู้สึกบางอย่างที่ทำให้อ่อนล้ามาในเช้าวันนี้เชิญชวนท่านให้วางสิ่งนั้นไว้กับพระเยซูบอกกับพระเยซูสิครับถึงความรู้สึกอ่อนล้าที่ท่านแบกภาระนั้นวางให้พระเยซูขอพระองค์โปรดช่วยขอพระองค์โปรดดูแลพระเจ้าในเช้าวันนี้ขอให้ผู้ที่พบพระองค์หายเหนื่อยเป็นสุขขอให้ความชื่นชมยินดีและความหวังทำให้เราเผชิญทุกวันได้อย่างมีความสุขเราขอขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์บ่อเกิดแห่งความหวังThank you.
กิดความชินบานแหล่งแห่งความรื่นรมสถิตเรียบร้อมอยู่ในพระองค์ผู้เดียวฉันจึงมาทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักพระเยซูเรียกท่านว่าจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขจงรับแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมและจิตใจของท่านทั้งหลายจะได้พักกี่ท่านมาหาพระเจ้าในเช้าวันนี้ด้วยความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรืออ่อนล้าวันนี้การวิ่งตามล่าบางสิ่งทำให้ท่านเหน็ดเหนื่อยการวิ่งตามล่าบางสิ่งทำให้ท่านยิ่งขยายความขาดแคลนในหัวใจออกมาและท่านรู้ว่าชีวิตวันนี้จะถูกเติมเต็มได้ด้วยบางคนไม่ใช่แค่บางสิ่งท่านจะถูกเติมเต็มจิตใจได้ด้วยผู้สร้างที่สร้างหัวใจของท่านและรู้จักจิตใจของท่านวันนี้ท่านอยากที่จะดำเนินชีวิตขอพระเจ้าเติมจิตใจให้หายเหนื่อยเป็นสุขอยากให้พระคัมภีร์ข้อนี้เป็นจริงกับชีวิตของท่านปีหน้าฟ้าใหม่ท่านจะดำเนินชีวิตด้วยสันติสุขด้วยความเชื่นชมยินดีท่านจะหายเหนื่อยท่านจะเป็นสุขและท่านจะอิ่มเอมใจกี่คนต้องการการอธิษฐานต้องการการแต่ต้องจากพระเจ้ายกมือของท่านขึ้นขอพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงให้พระคัมภีร์ข้อนี้เป็นจริงกับท่านจากนี้ไปขอพระเจ้าสอนท่านให้รู้จักพระองค์ให้ใกล้ชิดพระองค์ให้หายเหนื่อยให้เต็มไปด้วยความสุขและความเชื่นชมยินดีพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงโปรดสัมผัสมือสัมผัสใจทุกใจที่เปิดออกต่อพระองค์ขอพระเจ้าทรงให้เขาได้หายเหนื่อยและเป็นสุขขอทรงให้เขาพบความชื่นชมยินดีนับจากบัดนี้เป็นต้นไปเขาจะมองสิ่งเดิมการงานเดิมความจำเจความยากลำบากอุปสรรคเดิมด้วยความหวังชุดใหม่ขอพระเจ้าให้เขามีความหวังชุดใหม่กับชีวิตและเขาจะมีความสุขความชื่นชมยินดีกับสถานการณ์ปัจจุบันของเขาขอทรงเติมชีวิตของเขาด้วยพระองค์เองพระเจ้าค่ะขอทรงให้เขารู้จักพระองค์และมีประสบการณ์กับพระองค์มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆฮาเลลูยาฮาเลลูยาเราขอบคุณพระองค์ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ